สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปอีสานเขียวกันอีสานมิวสิกเฟสติวัลครั้งที่11จะเป็นยังไงไปดูกันครับผมนี่ก็จะเป็นลุคแรกของเรานะคะเสื้อผ้าซีทูโนวาเอาอยู่แต่งโทนดำๆถ่ายรูปขึ้นมากค่ะทุกคนแล้วก็ตัดด้วยผ้าโพกหัวแบบสีๆหน่อยสมาชิกคนแรกของเรานะคะเพื่อนอีโน่นางชื่อพีทนะคะยังโสดด้วยค่ะอาจจะดูอ่องๆเบลอๆหน่อยแต่นางก็เทคแคร์ดีค่ะตอนแรกปีนี้อาจจะไม่ได้เอาน้องแดงไปนะคะเนื่องด้วยเราไม่ได้สตาร์ทน้องมาหลายเดือนนะคะโนก็เลยต้องเช็คความเรียบร้อยก่อนสรุปนางก็ติดได้โดยเร็วเลยทุกคนเหมือนนางอยากไปมากก่อนพวกเราขึ้นรถนะคะเราก็บอกกับน้องแดงว่าถ้าหนูพาเราไปถึงอีสานเขียวได้โดยไม่งองแงเราจะซ่อมน้องทั้งคันแต่ถ้าหนูงองแงแม่คงต้องปล่อยเธอไปตามทางบ้าจริงและนี่อะไรเอาไปทำไมแต่ก็ช่างเถอะแล้วแต่เลยจ้าและนี่ Let's cap Let's cap Let's cap เอาไปให้มันจุกๆเลยจ้าจงออกเดินทางได้ก็เติมพลังไปเลยระหว่างทางและนี่คือโคนค่ะโคนจริงๆไม่ใช่โคนแสดงแทนแม่ขอโทษนะลูกที่ไม่ได้ใส่ซุ้มล้อให้เต็มหัวกูแล้วที่เปิดกระจกวิ่งอ่ะไม่ใช่อยากเท่นะทุกคนแอร์พังค่ะฉันอยากหัวผู้เบาฉันแห้งก่อนออกมากก็คือเช็ดแล้วเช็ดอีกฮะสภาพยังไม่ถึง50โลเลยจ้า เอาไอทำไมอ่ะเขาอัดเสียงอยู่เบาฮอดกับประเดี๋ยวต้องแสดงโตอะแฮมว่าจอดเช็ดกระจกกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าที่ปัดน้ำฝนก็ไม่มีแรงค่ะ ระหว่างทางบรรยากาศก็จะดีประมาณนี้เลยค่ะแต่ว่าแบบฮอดแห้งเบิ่งจากหน้าเลยค่ะเห็นเหงื่อบอกและแล้วเราก็ถึงแล้วค่ะทุกคนถ้าใครที่ติดตามเอิร์ทมาตั้งแต่แรกก็จะรู้ว่าเอิร์ทชอบอะไรประมาณนี้มากชอบไปเที่ยวงานดนตรีชอบไปกางเต็นท์กับเพื่อนๆได้รับแบบฟิลธรรมชาติมันฟูลฟิลอะนะและนี่ก็คือจุดกลางเต็นท์ของพวกเรานะคะบรรยากาศดีมากริมเลสหมายถึงฟิลๆนะ มีใครเป็นเหมือนกันปะเราแต่งตัวเต็มมากแต่แฟนเราคือแบบ มันทำให้เราดูเป็นผู้หญิงที่เยอะสิ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าให้นางโน่กันนะคะแต่ก่อนที่ฟ้าจะมืดเราก็ต้องไปกางเต็นท์ก่อนนะคะแต่เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันขึ้นค่ะมาทุกอย่างยังเป็นเต็นท์ใครเอาเต็นท์ออกจากกระเป๋านี่กูถามจริงใครเขาเอาไปตากหรือเปล่าใครเอาไปตากกูหรือเปล่าตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะอีสานเกี่ยวปีที่แล้วอ่ะเธอเอาไปตากแล้วเธอไม่เก็บไว้ในกระเป๋าอ่ะมึงเอาไปกับเพื่อนอยู่นู้นรอบนึงนี่ที่เอาคันแดงไปอ่ะอ๋อแล้วเธอไม่เก็บอ่ะนะก็มาตากไงก็มาตากไงก็เก็บไว้ใต้ดินไงทุกคนสังเกตวิดีโอเมื่อกี้ไหมคะสรุปอีพีทมันจะอยู่ข้างใครก็คือฟิลอีโน่ก็เพื่อนอีเอิร์ทก็เพื่อนงี้เลือกข้างไม่ได้กูก็เข้าทั้งสองหลังจากที่ผู้ชายเขากางเต็นท์เสร็จพวกเราก็จะมาเติมพลังกันด้วยฮอทดอกไส้กรอกเยอรมันอะไรสักอย่างก็กินให้ดูไปหนึ่งแมตต์เลยพีทมึงกินซิโนกินซิแล้วก็แวะถ่ายรูปครั้งที่180มีพี่คนหนึ่งเขาลืมมาโทรศัพท์มาก็เลยแชร์ให้มากรอบเอานะคะพี่เฮ้ยแล้วนี่ฉันสปอยชุดทำไมเนี่ยหลังจากที่สปอยชุดแล้วเราก็มาดูเลยค่ะขั้นตอนการเลือกเสื้อผ้าน้องก็มาเจอร้านนี้เป็นร้านฟิลแบบเพ้นท์มือเองนะทุกคนมีตัวเดียวบนโลกเธอว่าฉันสวยปะบัวเอ้าเธอเป็นคนถ่ายดิสวยสวยจ้าสวยอ่ะถือว่าสวยแล้วกันค่ะทุกคนมาต่อกันเลยที่ร้านแอคเซสซอรีและก็มาต่อกันที่ร้านเสื้อนะคะดูนางจะชอบร้านนี้มากแล้วสุดท้ายนางก็ได้เสื้อจากร้านนี้และแล้วสองสาวเพื่อนรักก็มาถึงแล้วนางบอกนางหลงทาง หลงทางจ้าไม่ค่ะสาวสาวมาครบแล้วก็ไปฟังดนตรีกันค่ะพาเพื่อนมาซื้อเครื่องประดับก็ไม่พ้นคิดถึงผู้ชายค่ะเห็นหมวกที่เขาชอบใส่มันพังเราก็จะจัดให้ใหม่เรื่องการเปย์นี่เราสุดนะไอ้ที่เขาลงไว้ว่าจะไปทะเลก็คือจะไม่ไปแล้วตั้งใจว่าจะออกกำลังกายอยู่บ้านกับโน่ทำโปรแกรมออกกำลังกายให้หน่อยดิสาธุเด้อขอให้ไปเจ้าอุ้มฟ้องเฮ้ยทำไมเหมือนพี่มีดอกบัวชมพูเลยแบบเลือกเหมือนไม่ตานี้แคปนี่หรือเปล่าเก็บรักฉันไว้ในใจเธอก่อน
ไม่บวมนะคะแล้วก็เสียงแหบด้วยว่าเดินหน้าจารีหน่อยอย่างนี้คือแอบแซบเลยของแท้ไม่ได้แอบครับแซบไม่ได้แอบแซบเลยเหรอแซบตอนตีสี่ท้องอืดได้ป่ะนี่เป็นยังคือว่าผ้านอนลองไหมพี่ลองเลยลองให้ลองคิดนึงให้ลองคิดนึงชิ้นนึงเออคนจะรู้ว่าหมากฝรั่งมีกินแล้วไม่ต้องจิ้มอ่ะจิ้มจนเอาจนเปาได้ก็เห็นแล้วจนก่อนได้แบงหยำเนาะบ่เอาแล้วกินใหญ่กินตอนใหญ่บวดแล้วกินบวดนะหมากฝรั่งบ่ต้องอันดูเปาโหลดอย่ามาลองสองอันแต่อันเดียวก็ยังยากอยู่โอ้ยอร่อยมากมันอร่อยอร่อยมันอร่อยที่แค้นตายด้วยนะนึกกินร้อนกันแต่มันค่าเกี่ยวกันไม่ได้พี่มันยำยากท้องจะอืดเช้าวันที่2ความลับของนางฟ้าก็ได้ปรากฏทำอะไรกันอะความลับนางฟ้าล้างหน้าแปรงฟันทิชชู่เปียกเช็ดตัวนี่คือความลับที่ไม่ได้บอกใครแต่บอกมาแล้วคลิปนี้เฮ้ยอายคนมันไม่ได้สกปรกนะทุกคนทิชชู่มันสะอาดจริงๆพาไปต่อคิวอาบน้ำมันจะนานไงเดี๋ยวมันไม่ได้เที่ยวระหว่างที่เราเดินไปห้องน้ำนะคะพี่ๆที่ร้านน้ำบวยก็เลยชวนว่าลองมาดื่มดูนี่คือน้ำบวยที่ดองบวยมาเป็นปีนะทุกคนกว่าจะได้ดื่มนะถ้าเออจำไม่ผิดพี่ๆเขามาจากดอยบนเชียงรายเลยนะตอนแรกก็ไม่กล้าดื่มค่ะเพราะนี่เป็นคนไม่ชอบกินบวยเลยแต่ด้วยความอยากลองก็ต้องลองสักหน่อยแต่รสชาติมันเกินคาดมากค่ะดื่มง่ายมากทุกคนพี่ๆเขาเลยบอกเดี๋ยวดิฟกาแฟให้ถ้าใส่กับน้ำบวยรสชาติจะเลิศมากอ่ะและนี่ก็เป็นกาแฟที่ผสมลงไปในน้ำบวยนะคะพี่ๆเขาบอกว่าถ้าดื่มตอนเช้าจะทำให้แบบสดชื่นขึ้นมากเวิร์กเป็นไงเวิร์กขอธรรมชาติวิ24กิโลติพี่ปลายไปชื่อจริงแกอะไรวะไปสิตาเน๊ะใช่เลยเน๊ะก็เหมือนนะเน๊ะเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวอะไรรู้ป่ะก๋วยเตี๋ยวลามะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่แฟนก็ชอบอะไรเหมือนกันเพื่อนก็ชอบอะไรเหมือนกันมันก็เลยไปจอยกันได้ปีนี้เป็นปีที่เราไม่ได้อยู่จนจบงานนะคะแต่ก็ถือว่าได้สนุกกันตั้ง2วันบรรยากาศดีมากๆถึงร้อนไปนิดในตอนกลางวันแต่ก็สู้ค่ะก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินพวกเราก็ขอแชะภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำอีก1 memory ป่ะ1ว่ามา2วันแต่ว่าโพสต์ภาพได้ประมาณ1ปีเฮ้อไปค่ะไปชมดนตรีกันแม่เสื้อสาวตาสวยOh,
ุณแม่ของพี ถึงตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณตัวเองมากๆที่เติบโตมาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขนาดนี้มีแฟนที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีครอบครัวที่ดีและก็ได้รู้จักมิตรภาพที่ดีเยอะๆเลยมิตรภาพ มิตรภาพที่ดีเยอะๆเลยใช่ไหมวันใช่ครับใช่ไหมใช่ครับ